ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดประหลอดแตกศิระตะกนด่าเสรีพิสุทธิ์สนั่นสภาหลังซัดปรินาสบถอย่าเสือกคุณมันต่ำศิระและเสรีพิสุทธิ์ก่อวิวาทกลางที่ประชุมกรรมาธิการปราบโกงหลังเสรีซัดเอปรินาอย่าเสือกทวงถามไม่ยอมสอบ7ประเด็นผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเป็นประธานการประชุมเกิดเหตุปะทะอารมณ์ระหว่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรมาธิการเป็นผลสืบเนื่องจากนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐทวงถามกรณีไม่บรรจุเรื่องที่ตนเองและนายสนธิยาสวัสดีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นเรื่องตรวจสอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จำนวน7ประเด็นซึ่งทางสำนักเลขาธิการสภาส่งเรื่องดังกล่าวมายังคณะกรรมาธิการแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุถึงเหตุผลที่ไม่ยอมพิจารณาเพราะว่าไม่มีลายเซ็นผู้ร้องทำให้นางสาวปารินาในฐานะผู้ร่วมร้องยืนยันได้ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังยืนยันคำเดิมทำให้เกิดการโต้เถียงกันกว่า15นาทีกระทั่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์โมโหและหมดความอดทนกล่าวว่าอย่ามาเสือกพูดจาแบบนี้กับผมทำให้นางสาวปารินากล่าวโต้ตอบว่าอย่ามาพูดจาต่ำๆแบบนี้กับดิฉันพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จึงสวนว่าก็คุณมันต่ำจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสั่งพักการประชุมเนื่องจากที่ประชุมสภาเรียกสมาชิกให้มาลงคะแนนตามวาระการประชุมต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการกลับมาเปิดอีกครั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวยอมรับว่าเอกสารคำร้องลงนามถูกต้องพร้อมตำหนิเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมแจ้งความถูกต้องให้ทราบด้านนางสาวปรินาจึงขอให้ถอนคำว่าเสือกแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันไม่ถอนทั้งยังท้าให้ไปฟ้องและไล่นางสาวปรินาออกจากห้องประชุมรวมถึงสั่งตำรวจสภาหญิง2คนมาอุ้มนางสาวปรินาออกจากห้องประชุมจากนั้นสั่งปิดประชุมทันทีทั้งนี้ก่อนปิดประชุมนายศิระได้โวยวายขอให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถอนคำว่าเสือกเพราะเป็นคำไม่สุภาพที่จะใช้กับผู้หญิงอีกทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้รับฉายาว่าสุภาพบุรุษนาเกจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้คำนี้กับผู้หญิงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวขึ้นว่าคุณมาทำตัวแบบนี้วันหนึ่งมาไหว้วันหนึ่งก็มาว่าทำให้นายศิระระบุว่าไม่เกี่ยวกันพร้อมยืนยันให้ถอนคำพูดแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เดินออกจากห้องประชุมพร้อมกับระบุจะมาแถลงขณะที่นายศิระกล่าวไล่หลังว่าท่านอย่ารับเงินเดือนพอท่านเห็นว่าการยื่นร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหากรับเงินเดือนเท่ากับว่าร่วมกระทำความผิดด้วยด้านนายธีรชัยพันธุมาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ในฐานะโฆษกกรรมาธิการกล่าวว่ารู้สึกเริ่มเบื่อกับประเด็นวิวาทะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่การทำงานที่ผ่านมาเดินไปได้แต่ก็จะมาติดในเรื่องลักษณะแบบนี้และตนนอกจากจะเป็นกรรมาธิการทำหน้าที่สอบสวนแล้วยังต้องเป็นกรรมการห้ามมวยด้วยด้านนายศิระให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าสังคมควรตัดสินว่าผู้ชายคนนี้ทำพฤติกรรมยังไงคุณเอ๋ก็แค่ทักท้วงแต่กลับมีคำพูดจากประธานว่าเสือกเข้าใจว่าพูดออกมาแล้วหลุดได้แต่หลุดแล้วก็ควรจะขอโทษให้สังคมตัดสินว่านี่คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตผบ.ตร.อดีตวีรบุรุษนาแกถ้าเป็นที่ประชุมใหญ่คำนี้ต้องขอถอนผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็จริงแต่คุณเอ๋ปารินาบอกให้ถอนคำพูดไม่ยอมถอนเมื่อถามว่าเป็นลักษณะนี้แล้วจะทำงานร่วมกันต่อไปได้หรือไม่นายศิระกล่าวว่าคณะอื่นยังทำได้ตอนทำงานกับนายปิยบุตรแสงกนกกุลก็ทำงานได้ประชาชนได้ประโยชน์ต้องยึดเสียงส่วนมากทำตามกฎหมายและยึดระเบียบข้อบังคับแค่นี้ก็อยู่ด้วยกันได้ความคิดเห็นไม่ตรงกันคือระบอบประชาธิปไตยเราทำงานด้วยกันได้
ถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันแบบไม่ดูถูกดูแคลนไม่ใช้วาจาที่ล่วงลึกไปขนาดที่ใช้คำว่าเสือกกับผู้หญิงแบบนี้มันไปไม่ได้ต้องถามคนที่พูดว่าพูดมาได้อย่างไรว่าเสือกนายศิระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ